สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.สองทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับคุณครูวิรยุทธ์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Unit 4 Numbers นะครับอ่ะวันนี้มีอะไรมานำเสนอนะครับทุกครั้งนะครับในการเริ่มบทเรียนบทแรกนะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องนำเสนอและทำให้นักเรียนจดจำนะครับอ่านได้นะครับแล้วก็เข้าใจความหมายสิ่งนั้นก็คือคำศัพท์นะครับคำศัพท์พอรู้คำศัพท์นะครับก็เอาไปจัดเรียงในประโยคให้ได้เพื่อนำไปสื่อสารให้เป็นนะครับโอเคก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นนะครับเราเข้าสู่การนำเสนอคำศัพท์ก่อนนะครับบทนี้นะครับ numbersนะครับ numbers หมายถึงตัวเลขนะครับ numbers ว่าอ่านออกเสียงนะครับนักเรียนพยายามฝึกอ่านตามคุณครูจะอ่านแล้วทิ้งช่วงให้นะครับ numbers numbers โอเค zero zero one one twoTwo, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight.Nine, nine, ten, ten. โอเคนี่เป็นคำศัพท์ที่เป็น number สำหรับป.2นะครับ primary 2นะครับมีแค่นี้10ตัวนะ ตั้งแต่0ถึง10นะครับ10ตัวไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวคุณขอโทษโอนบวกกับ0ไปตัวหนึ่งนะครับต่อไปเข้าสู่คำศัพท์ทั่วๆไปนะครับที่จะใช้ในบทนี้นะครับ count count นะครับแปลว่านับนะครับ a bug a bug แปลว่ามะแรงปีกแข็งในที่นี้ก็จะหมายถึงมะแรงเต่าทองนักเรียนรู้จักมะแรงเต่าทองปะโอเค a flowerA flower แปลว่าดอกไม้นะครับ A cloud A cloud หมายถึงก้อนเมฆนะครับ A butterfly A butterfly ผีเสื้อนะครับ A snail A snail หอยทากนะครับหอยทากThere is ดูลิ้น There are นะThere is แปลว่ามี There are แปลว่ามี There is มีอันเดียวมีอันเดียวถ้ามีอันเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวใช้ There is ถ้ามี2ขึ้นไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้There are โอเคต่อไปนะครับพอนักเรียนทบทวนคำศัพท์อ่านออกเสียงตามคุณครูแล้วก็ไปดูในส่วนที่เป็นโครงสร้างประโยคนะครับอ่านมาดูว่าบทที่2เนี่ยเราจะเอาตัวเลขเนี่ยไปสื่อสารในประโยคต่างๆได้อย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันประโยคแรกเราใช้ตัวเลขนะครับในการบอกอายุนะก็จะมีคนถามเราว่าHow old are you? How old are you? คุณอายุกี่ปีคุณอายุกี่ปีนะครับเวลาตอบเราถามอยู่ให้ตอบ I am eight I am eight หมายถึงฉันอายุ6
ปีนะฉันอายุ6ปีโอเคต่อไป ประโยคนี้นะครับถามให้ตอบเป็น yes กับ no นะครับโดยจะต้องมีคำนี้ขึ้นต้นนะครับคำว่า are หรือคำว่า is ขึ้นต้นนะ are you 7 are you 7 เธออายุ7ปีใช่ไหมมันจะต่างกันกับคุณอายุกี่ปีอันนี้แล้วแต่จะตอบเลย8 90อันนี้ก็บอกว่าคุณอายุ7ปีใช่ไหมถ้าใช่ตอบ yes I am yes I am ในที่นี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ตอบ no I'm not no I'm not ไม่อ่ะไม่ใช่ I'm six ไม่ใช่เลยผมเนี่ยอายุแค่6อายุแค่6ปีเองนะต่อไป count the books นับหนังสือสิความหมายของมันน่ะนับหนังสือหน่อยนับหนังสือสินะความหมายเพราะไหมถ้าพูดอย่างนี้นับหนังสือสิโอเคอ่ะบอกให้นับก็นับ one book two books three books four books five booksSix books โอเค six books แปลว่าหนังสือ6เล่มเอาตัวเลขมาใช้นะต่อไปประโยคเดิมเลย count the books please มีคำว่า please ตามท้ายแล้วสิ count the books please ความหมายของมันก็จะเพราะขึ้นกรุณานับหนังสือด้วยถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็กรุณานับหนังสือด้วยครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็กรุณานับหนังสือด้วยค่ะเพราะกว่ากันไหมประโยคนี้นับหนังสือสิอันนี้นับหนังสือด้วยครับนับหนังสือด้วยค่ะถ้าหนูเป็นคนถูกถามจะอยากถูกถามด้วยประโยคไหนเป็นคนสั่งนับหนังสือหน่อยกรุณานับหนังสือด้วยครับชอบอันไหนถ้าเราชอบอันนี้นะครับเราใส่คำว่า please เข้าไปเพื่อให้ประโยคมันสุภาพขึ้นเพราะฝรั่งไม่มีคำว่าครับและค่ะเหมือนคนไทยตามท้ายนะครับโอเคดังนั้นเราจะไม่ได้ยินฝรั่งพูดว่าgo home ครับไม่มีนะครับกลับบ้านครับไม่มีเราจะไม่มีคำว่าครับค่ะตามท้ายเขาจะทำให้สิ่งที่เขาพูดมันดูสุภาพขึ้นด้วยการใส่ please ตามท้ายแบบนี้นะครับ count the books pleaseกรุณานับหนังสือด้วยครับต่อไป How many bees are there? How many bees are there? Bee แปลว่าผึ้งนะผึ้งมีผึ้งนะอยู่มากเท่าไหร่คำว่า How many แปลว่ามากเท่าไหร่ How many bees ผึ้งมากเท่าไหร่ Are thereก็มันมีหลายตัวไว้ก่อนเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นั่น2 3 4โอเคก็เลยใส่ are there เพราะตอนแรกที่ครูบอกว่าถ้า there are หรือ there is เนี่ยมันความต่างอยู่ที่ there are ใช้กับหลายอันนะครับส่วน there is เนี่ยใช้กับอะไรที่มีอยู่อันเดียวพอมันเป็นคำถาม are ต้องมาอยู่ข้างหน้าจาก there are ก็จะเป็น are there อย่าง you are ก็จะเป็น are you นะแบบนี้นะ how many bees are thereแปลว่ามีผึ้งอยู่มากเท่าไหร่ตอบไปเลยครับ There is one bee There is one bee นี่มันมี one เนี่ย one แปลว่าอะไร one แปลว่า1 bee แปลว่าผึ้งผึ้ง1ตัวมันมี1ตัวเขาเลยใช้ There is one bee ความหมายก็คือมีผึ้งอยู่ตัวเดียวแบบนี้นะครับนี่คือคำศัพท์และรูปประโยคสำหรับนักเรียนชั้นป.2ในยูนิต4 numbers นะครับต่อไปเรามาดูกันหน่อยว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอ้ listen and say ฟังจากนั้นก็พูดตามฟังจากนั้นก็พูดตามโอเคเริ่มที่ตรงไหนดีตรงนี้ครับ zero เลข0นะครับ one 1 two
สอง three สาม four five ห้าเราออกเสียง five นะครับเราไม่ออกเสียง fly โอเคไหมครับถ้า fly มันจะหมายถึงบินโอเคซึ่งไม่ใช่นะครับ five แปลว่า5นะครับ5ออกเสียง five กัดทำไมเอาฟันบนมากัดริมฝีปากล่างแล้วก็เป่าลม five แบบนี้นะครับ five เหมือนจะตลกแต่เอาจริงฝรั่งทำปากนี้จริงๆนะครับอ่ะต่อไป six มีเสียงตามท้ายด้วย six นะแปลว่า6ถ้านักเรียนออกเสียง six มันจะแปลว่าป่วยเห็นไหมครับแต่ถ้า six มีเสียงมันจะแปลว่า6ต่อไป seven นะครับแปลว่า7ถ้าหนูออกเสียง seven นะครับมันจะไปคล้ายๆกับภาษาอีสานเซเวนะนางเซเวไม่ใช่นะไม่มีความหมายเอาเซฟเวนนะครับเซฟเวนแปลว่าเจ็ดต่อไปอันนี้หลายคนออกเสียงเอไม่ใช่เอกนะเอกแปลว่าไข่อันนี้ต้องเสียงออกเสียงว่าเอทออเอทนะครับเอทนะหมายถึง8ต่อไป9 9โอเคแล้วก็10 10นะครับ10โอเควันนี้คุณครูนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับคำศัพท์โครงสร้างประโยคและก็ตัวเลข1ถึง10นะครับ0ถึง10ขอโทษทีโอ๊ยคุณครูนี่ก็นะครับงานที่จะเกิดวันนี้นะครับเด็กๆ ก็จะต้องไปทำตารางคำศัพท์มาคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปล3ช่องคำศัพท์คำอ่านคำแปลจากนั้นอ่านออกเสียงนะครับฝึกอ่านออกเสียงจากวิดีโอที่คุณครูเนี่ยได้นำเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็อัดนะพออ่านได้แล้วคุณแม่มองดูอ่านได้แล้วลูกอัดวิดีโอรบกวนบอกคุณแม่คะอัดวิดีโอให้ด้วยนะพออัดเสร็จปุ๊บนะครับก็ส่งมาในไลน์คุณครูก็จะให้คะแนนการอ่านนะครับอ่านได้แล้วก็เขียนได้นี่ก็เก่งเลยนะครับวันนี้มีเท่านี้นะครับเด็กๆคุณครูวีรยุทธก็จะต้องบอกกับเด็กๆว่าGoodbye see you later Goodbye อย่าลืม take care ตัวเองด้วยนะครับยอดโควิดวันนี้นะครับ21,000นะครับ 21,000 กว่าๆนะโอเคมีเท่านี้ลาก่อนดูแลตัวเองด้วยเด็กๆบ๊ายบาย